อยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยนะคะชั้นปริญญาตรีปีที่2ค่ะเทรนนิ่งเดย์ในเทปนี้นะคะเราก็ย้ายกันมาซ้อมกันที่สนามฟุตบอลทุ่งทะเลหลวงค่ะสัปดาห์นี้เราก็เปิดบ้านพบกับอ่างทอง FC เสาร์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่26ค่ะเวลา 17:30 นค่ะที่สนามกีฬาบุญสมมาตินสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปเฟิร์นไปดูกันเลยค่ะกับโค้ชอิสระศรีทะโลนะคะสวัสดีค่ะโค้ชจากแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอกับปากน้ำโพ FC เนี่ยนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับในแมตช์เนี้ยค่ะครับในแมตช์ปากน้ำโพเราก็ทำได้ดีนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับเราได้1แต้มนอกบ้านถือว่าโอเคครับส่วนฟอร์มการเล่นก็ยังถือว่าเราต้องมาแก้ไขอีกนะครับเราเสียดายที่ว่าเรายังรักษาสกอร์ไม่ค่อยได้ครับแล้วในแมตช์ที่จะถึงเนี่ยที่เราจะเจอกับอ่างทอง FC เนี่ยโค้ชมีการเตรียมพร้อมให้กับทีมยังไงบ้างคะครับแน่นอนเกมในบ้านนะเราก็ต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เราเตรียมในการเข้าทำค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เน้นการครอบครองบอลนะครับแล้วก็นักเตะที่จะใช้งานก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับผม11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามมีใครบ้างคะ 80% ครับตัวหลักก็จากครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีเปลี่ยนทีโอดอร์อาจจะได้เล่นสตาร์ทตัวจริงแล้วก็ในส่วนของบูโน่เนี่ยคือเป็นการกลับมาแล้วของชิติชัยที่เราจะได้มีเพิ่มขึ้นในแนวรุกครับผมแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับบ้างไหมคะก็จริงๆแล้วครับแมตช์ในบ้านก็ประทับใจมากครับที่แฟนคลับเข้ามาเชียร์เยอะแยะครับก็อยากให้มาอย่างนี้ครับแล้วก็มาให้เยอะๆขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ถือว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญแล้วก็เพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ดิวิชั่นหนึ่งได้ค่อนข้างสูงครับค่ะก็ขอบคุณโค้ชมากค่ะขอบคุณค่ะนิติพงศ์ไสยสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะพี่คมสวัสดีครับในแมตช์ที่แล้วเนี่ยในจังหวะที่ลูกบอลเนี่ยผ่านตัวพี่ป้อมมาแล้วแล้วพี่ก็อยู่ในกรอบประตูใช่ไหมคะแล้วพี่ก็สกัดลูกบอลออกจากประตูเนี่ยพี่ณวินาทีนั้นพี่มีความรู้สึกแบบไหนคะครับก็ณตอนนั้นก็คือเราอาชีพกองหลังอยู่แล้วเราก็ช่วยประตูด้วยประตูออกไปเราก็สามารถมาทดแทนประตูเราไม่เสียประตูเราก็ดีใจครับแล้วพี่ไม่ตื่นเต้นสักนิดเลยค่ะตื่นเต้นณเวลาตอนนั้นมันตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นครับแต่เราย้อนกลับมาว่าเฮ้ยเราช่วยเซฟประตูด้วยไม่เสียประตูด้วยเราก็ดีใจครับที่ไม่เสียประตูครับ
และในแมตช์ที่จะถึงเนี่ยค่ะที่เราจะเจอกับอ่างทอง FC เนี่ยพี่มีความพร้อมให้กับทีมมากน้อยแค่ไหนคะมีความมั่นใจไหมก็ความพร้อมกัน 100% อยู่แล้วครับเพราะว่าเราฝึกมาทั้งอาทิตย์แล้วครับเราแก้ไขข้อผิดพลาดของเราที่เราแมตช์ที่แล้วเราก็มานะครับมาจะใช้แมตช์ต่างของเนี่ยครับความมั่นใจก็ 100% ครับฝากอะไรถึงแฟนคลับบ้างมั้ยคะก็อยากให้ชาวสุโขทัยมาดูกันเยอะๆครับเพราะแมตช์นี้ถ้าเราชนะได้เราก็จาก7เราก็ขึ้นไป10เราสามารถจะไปดี1ได้ครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่คมมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้รักษาประตูให้กับทีมนะคะประภาสกับแก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้องครับในแมตช์ที่แล้วเนี่ยที่เราเจอกับปากน้ำโพเนี่ยโดนจัดตักจัดเต็มเลยใช่ไหมพี่ก็เป็นจังหวะบอลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะอะไรเราที่มันเป็นจังหวะของเกมฟุตบอลอะไรเงี้ยมันมีกระทบกระทั่งอะไรก็แต่จังหวะนั้นมันอาจจะเป็นแบบโอเคมันจังไปหน่อยคือแบบว่าโดนในระยะเวลาแบบไม่ถึง5นาทีมันโดนติดต่อกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันหนักไปอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคครับเป็นเกมฟุตบอลก็ไหวอยู่มีแฟนคลับถามมาค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะว่าพี่เจ็บตรงไหนบ้างไหมมีแฟนคลับถามก็โดยส่วนตัวก็โดยส่วนรวมแล้วร่างกายก็ไม่มันก็เจ็บตรงบริเวณต้นขาครับแล้วก็ตรงเอวบ้างนะครับแล้วก็อื่นๆก็ไม่เจ็บครับแต่มันก็จะมีอาการบาดเจ็บที่รบกวนนิดๆหน่อยๆอะไรครับแมตช์ที่จะเจอกับอ่างทองเนี่ยที่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะในการที่จะลงแข่งเนี่ยแมตช์อ่างทองก็อ่างทองก็เป็นทีมที่เล่นได้ข่าวมาเขาเล่นแรงกันอะไรเงี้ยครับในบ้านเขาอะไรเงี้ยคือความพร้อมของร่างกายก็ประมาณ 80% อะไรเงี้ยครับคือก็ขึ้นอยู่กับโค้ชด้วยแหละครับว่าเขาจะใช้ใครใช้เราหรือใช้น้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อมอยู่เสมออะไรเงี้ยครับก็คือว่าถ้าเขาจะใช้ใครก็คือเลือกใช้ได้เลยไม่ว่าใครอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงแฟนคลับสุโขทัย FC บ้างมั้ยคะก็นัดในบ้านนะครับนัดที่3นะครับในบ้านก็พวกเราก็อยากจะคว้า3แต้มให้ในบ้านให้มันได้ทุกนัดนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่แบบว่ามันกลัวได้ขึ้นไปในดิวิชั่น1อะไรเงี้ยก็อยากจะคว้าในแต้มในบ้านเนี่ยให้มันได้เยอะๆนะครับแล้วก็นอกบ้านนี่เราก็อาจจะแบบเสมอบ้างหรือชนะบ้างหรือออกไปเก็บแต้มนอกบ้านเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราแบบขึ้นดิวิชั่นหนึ่งก็อยากให้แฟนบอลสุโขทัยทุกท่านนะครับก็คือคอยให้กำลังใจพวกเราครับไม่ว่าจะเป็นเข้ามาในสนามที่วิไลพลัสนะครับบุญสมมาตินหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรก็สามารถติดตามได้ในถ่ายทอดสดผ่าน YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปติดตามในเว็บเพจของไลฟ์สกอร์พ่อกูรวยก็ได้อะไรเงี้ยเห็นเขาถ่ายทอดอยู่เงี้ยก็ให้เป็นกำลังใจกันเยอะๆครับนักบอลเราจะได้มีกำลังใจในการเล่นเพื่อแฟนบอลอะไรเงี้ยครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่ป้อมมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับศิริศักดิ์มัดบูงอค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยสวัสดีครับค่ะก็อยากถามว่าในแมตช์ที่แล้วเนี่ยที่ว่ายิงจุดโทษแล้วทำประตูให้กับทีมได้เนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะครับก็ทำให้ทีมกลับมาตามไล่ตีเสมอได้แล้วก็เราสามารถขึ้นนำได้ครับกลับมาในเกมของเราได้ครับอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับบ้างไหมเอ่ยก็แมตช์หน้านะครับเจออ่างทองในบ้านครับก็ขอให้แฟนคลับสุโขทัยก็ให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับเพื่อเราจะฟ้า3แต้มครับเราจะได้ลังตำแหน่งที่1ต่อไปครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่ตุ้ยมากนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเทวริศซึ่งสมนะคะกัปตันทีมของเราสวัสดีค่ะพี่อุ้มสวัสดีครับค่ะอยากถามค่ะว่าในแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไปเจอกับปากน้ำโพมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอ๋อครับสำหรับแมตช์ที่แล้วนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงก็ทีมเราก็เสมอกับปากน้ำโพนะครับ
ที่แรกก็นึกว่าจะเล่นง่ายนะครับเห็นนำ 1-0 ได้เร็วนะครับแต่พอเราโดน2ลูกซึ่งเราพลาดกันเองเราต้องยอมรับว่าเราพลาดกันเองจริงๆแค่2ลูกแล้วมันก็ทำให้ทีมเราเล่นยากลำบากขึ้นเพราะในอย่างเราเล่นในบ้านแล้วด้วยแต่พอเรามาได้ประตูจากลูกโทษของซูนะครับเรากลับมาเสมอ 2-2 ก็ทำให้เราเล่นได้แบบที่เราไว้คิดว่าไว้ว่าเราไปบ้านเขาก็นอกบ้านกินนอกบ้านเรามีแก้มหนึ่งก็โอเคแล้วแต่พอสู้มายิงลูกที่3เนี่ยก็คิดว่าจะชนะแต่ก็โดนยิงนาทีสุดท้ายเขาก็เสียดายเหมือนกันครับแต่ก็เพื่อนๆทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วครับครับผมแล้วในแมตช์ต่อไปเนี่ยที่จะเจอกับอ่างทองเนี่ยค่ะมีการเตรียมพร้อมยังไงให้กับทีมบ้างคะคือตอนนี้ทีมก็ผมก็เพิ่งได้กลับมาซ้อมนะครับเพราะว่าไม่สบายแต่ก็เห็นเพื่อนๆก็บอกว่าตอนนี้ก็ซ้อมกันเต็มที่ครับแต่ก็มีจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างเกมรับแบบที่แล้วเราก็เสียประตูง่ายแต่ก็จะซ้อมกันให้มากขึ้นจะไม่ให้การผิดพลาดง่ายขึ้นเหมือนที่แล้วครับผมค่ะแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับของเราบ้างไหมคะก็อยากจะเชิญชวนแฟนคลับสุโขทัยทุกคนนะครับก็อยากให้มาร่วมเชียร์ว่าแบบนี้ก็จะเตะในบ้านอีกครั้งแล้วก็คืออยากให้ทุกคนมาร่วมเชียร์พวกผมก็จะทำเต็มที่ครับจะพยายามมอบความสุขให้แก่คนสุโขทัยครับผมค่ะขอบคุณพี่อุ้มมากค่ะสำหรับในเทปนี้นะคะก็หมดเวลาของเฟิร์นแล้วค่ะมีความคิดเห็นอะไรนะคะก็สามารถฝากไว้ได้เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปรับปรุงในเทปต่อๆไปได้ค่ะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลเพื่อสะดวกในการรับข่าวสารจากเราเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะมีข้อความแจ้งขึ้นที่หน้าเฟซบุ๊กของท่านสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ